เรื่องของเอมมี่แม็กซิมนะครับออกมาโพสต์ขอความเป็นธรรมหลังจากเพื่อนรุ่นน้องเนี่ยถูกร้านเป็นกาดร้านเหล้าย่านลาดพร้าวนะครับรุมกระทืบจนสาหัสปางตายครับเอาดูหน่อยนะฮะนี่คือภาพจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งบันทึกเหตุการณ์ขณะที่กาดร้านเหล้าแห่งหนึ่งที่ย่านลาดพร้าวกำลังรุมทำร้ายนายพอชอายุ26ปีเป็นเพื่อนรุ่นน้องคุณเอมมี่อามารวันหรือเอมมี่แม็กซิมนะฮะกับนายกันอายุ22ปีเป็นน้องชายนายพอชที่มาด้วยกันจนได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังเกิดเหตุครับคุณเอมมี่ก็นำภาพในพอชซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นน้องในสภาพหลังถูกทำร้ายมาโพสต์ไว้ใน Facebook ว่าสภาพหนักหนาพอสมควรบอกว่าขอความช่วยเหลือขอความยุติธรรมกับน้องชายด้วย5/1มันไม่ควรเกิดขึ้นในประเทศไทยเชื่อว่าจะมีคนให้ความยุติธรรมกับเรื่องนี้ขณะที่ในพอชเพื่อนรุ่นน้องคุณเอมี่ก็โพสต์ชี้แจงนะครับบอกว่าร้านที่เกิดเหตุนั้นอยู่ด้านลาดพร้าววังหินตัวเองเนี่ยชอบไปนั่งที่ร้านเป็นประจำแต่ว่าเด็กเสิร์ฟบริการแย่มากวางจานวางแก้วกระแทกใส่หน้าลูกค้าสั่งอย่างได้อีกอย่างสั่งไปแล้วก็ไม่ได้ก็มีบ่อยกาดของร้านก็นิสัยไม่ดีล่าสุด14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาวันวาเลนไทน์ไปที่ร้านครับแต่ว่าร้านไม่ให้เข้าบอกว่าไม่ยินดีจะบริการก่อนจะถูกผลักลงแล้วรุมกระทืบแบบ5/1ถามว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นกระดูกร้าวแล้วก็ช้ำไปทั้งตัวหน้าบวมเลือดออกจมูกช้ำในปากแตกเย็บไป5เข็มนี่คืออาการครับน้องชายที่มาด้วยปากแตกหน้าบวมช้ำไปทั้งตัวส่วนลุงของตนตามมาช่วยดีๆอีกรอบกลับถูกกระทืบกลับไปลุงก็กรามล่างหักคางหักกระดูกคิ้วแตกลุงหนักสุดเลยปรากฏลุงที่ไปช่วยเนี่ยหนักสุดเลยฮะเพราะว่ากรามล่างหักรักษานานมากนะกรามล่างหักเนี่ยแล้วโอ้ดูไม่จืดเลยคุณเวลาหนองข้างในมันบวมออกมาที่หน้าน่ะล่าสุดวันนี้คุณกันอายุ22ปีเป็นน้องชายของนายพอชที่ถูกรุมทำร้ายครับเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้บอกว่าสาเหตุที่ถูกทางร้านแบนไม่ให้เข้าร้านเพราะอะไรเนื่องจากเคยมีปัญหากับทางร้านมาก่อนหลายรอบนายพอชกับพี่ชายของตนเนี่ยก็มาช่วยเคลียร์แล้วก็ถามสาเหตุบอกว่าทำไมไม่ให้เข้าร้านล่ะก็เลยถูกผลักออกมาเนี่ยฮะเอ้าไหนลองฟังจากปากเจ้าตัวเลยดีกว่าครับถือปืนลงไปเนี่ยเพราะว่าพี่ชายผมอะโดนทำร้ายมารอบแรกแล้วก็เลยต้องการที่จะเหมือนเอาไว้ป้องกันตัวแต่ในปืนเนี่ยไม่มีลูกกระสุนกำลังจะเดินเข้ามาใช่พี่ชายผมก็เลยเอาปืนเนี่ยตรงปลายปืนนะครับตีไปที่หัว2ทีคนหนึ่งแล้วก็มีอีกคนหนึ่งกำลังจะวิ่งเข้ามาเหมือนทำร้ายพี่ชายผมก็เลยเอาปืนเนี่ยตีไปที่ตรงหน้าครับทีหนึ่งเออเนี่ยฮะแล้วโลกโซเชียลนั้นมีการนำคลิปบางช่วงบางตอนของเหตุการณ์ดังกล่าวมาโพสต์ด้วยนะครับเป็นช่วงหลังจากเกิดเหตุชุลมุนแล้วพอชกับกันเนี่ยถูกรุมกระทืบอันนี้คือกระทืบแล้วนะฮะคนถ่ายคลิปเนี่ยจะเป็นผู้หญิงคนนึงครับเข้าไปถามกาดของร้านบอกว่าทำไมต้องกระทืบกันขนาดนี้แล้วทำร้ายผู้หญิงอีกด้วยเนี่ยทำไมทำแบบนี้กาดของร้านอธิบายบอกว่าก็กลุ่มในพอชเนี่ยเขาพกปืนมาเห็นปะล่ะแล้วก็เอาปืนตบเข้าหัวกาดจนหัวแตกกาดก็ต้องป้องกันตัวสิแล้วก็มีอีกคลิปสั้นๆฮะเป็นช่วงเหมือนกับที่กาดของร้านเนี่ยจะพุ่งเข้ามาหาผู้หญิงคนถ่ายคลิปด้วยไอ้มีตำรวจยืนอยู่ไม่ใช่ไหนนั่นน่ะเอาฟังเสียงหน่อยครับมาเปิดมาเขาทำร้ายกาดูหัวดิเด้ดูหัวดิแล้วพี่ทำขนาดนี้อ่ะนะพี่ดูหัวเนี่ยปืนตบกาดแล้วนี่พี่ลุมเลยเหรอพี่พยายามฆ่านะพยายามฆ่านะพยายามฆ่านะเอาปืนเจาะใครแล้วพี่จะซื้อได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวผู้หญิงละล่าสุดครับทางผู้กำกับสน.โชคชัยนะฮะบอกว่าตอนนี้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดของร้านที่เกิดเหตุแล้วหลักฐานค่อนข้างชัดเจนว่าใครทำร้ายใครทางกาดเนี่ยอ้างว่าถูกฝั่งรุ่นน้องคุณเอมี่เอาปืนตบก่อนนะฮะก็เลยแจ้งข้อหาไปพกพาอาวุธปืนในเมืองหรือหมู่บ้านซึ่งข้อหาก็เบานะอันนี้ส่วนเรื่องการแจ้งข้อหาที่หนักขึ้นมาอีกก็คือทำร้ายร่างกายตรงนี้นั่นแหละนะฮะต้องรอให้ทางฝั่งรุ่นน้องคุณเอมี่มาแจ้งความจึงจะแจ้งข้อหาได้ในภายหลังขณะเดียวกันสั่งปิดร้านชั่วคราว3วันครับเพื่อปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยให้รัดกุมยิ่งกว่าเดิมป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นไปอีกนะฮะเรื่องทะเลาะกันที่สายบันเทิงก็ว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมจบเหมือนเดิมนะฮะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้